ภูมิธรรมยันอิงไปพบเฉลิมในฐานะหัวหน้าพท.รับฟังความเห็นไม่ได้เคลียร์ใจภูมิธรรมแจงแพทองธารพบเฉลิมไปในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อรับฟังคำชี้แนะยันไม่ได้ไปเคลียร์ใจระบุยังเป็นกำลังหลักให้เพื่อไทยเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเดินทางไปเยี่ยมร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อที่บ้านพักริมคลองเพื่อทำความเข้าใจหรือไม่ก่อนหน้านี้เคยมีกระแสข่าวร้อยตำรวจเอกเฉลิมประกาศตัดขาดกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าที่ผ่านมานางสาวแพทองธารให้ความเคารพผู้อาวุโสได้ไปพบผู้อาวุโสของพรรคเพื่อรับฟังความคิดเห็นในที่ประชุมใหญ่หลายคนป่วยหรือติดขัดในภารกิจไม่ได้มาร่วมประชุมรวมถึงร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็เป็นหนึ่งในนั้นนางสาวแพทองธารจึงไปเยี่ยมและขอคำแนะนำบรรยากาศเป็นไปด้วยดีไม่มีปัญหาและร้อยตำรวจเอกเฉลิมเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถืออยู่แล้วการที่นางสาวแพทองธารเดินทางไปถือเป็นการทำหน้าที่หัวหน้าพรรคน้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกส่วนโดยภารกิจอีกอย่างคือการพยายามเชื่อมต่อสื่อสารคนหลายรุ่นภายในพรรคถือเป็นเรื่องปกติของนางสาวแพทองธารอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นการเคลียร์ใจหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ต้องเคลียร์ใจความไม่พอใจหรือเห็นต่างเป็นเรื่องปกติเมื่อวันเวลาผ่านไปก็เคลียร์ได้เข้าใจได้และหากมีโอกาสตนจะเข้าไปกราบร้อยตำรวจเอกเฉลิมเมื่อถามว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมจะยังเป็นกำลังหลักของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ายืนยันว่าสมาชิกพรรคทุกคนถือเป็นกำลังหลักร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ใช้ประสบการณ์ให้คำแนะนำขณะนี้ยังช่วยงานพรรคซึ่งได้นำมาปรับใช้กับความเป็นจริงที่เราเผชิญอยู่เบนซ์เรซซิ่งเดินสายแก้บนแฟนคลับอนุโมทนาบุญต่อไปให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเบนซ์เรซซิ่งเดินสายแก้บนได้รับการปล่อยตัวหลังศาลฎีกายกฟ้องเบนซ์เรซซิ่งหรือนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชในข้อหาสมคบค้ายาเสพติดและสำหรับข้อหาฟอกเงินศาลมีคำสั่งจำคุก3ปี4เดือนซึ่งในขณะนั้นเบนติดคุกมาแล้ว4ปีเศษจึงได้รับการปล่อยตัวทันทีเบนเรซซิ่งเดินสายแก้บนเบนเคยให้สัมภาษณ์กับข่าวสดว่าสิ่งที่ตั้งใจทำเป็นสิ่งแรกคือตั้งใจบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่เป็นเวลา 1,000 ษาหรืออย่างน้อย3เดือนและอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องทำคือเดินสายแก้บนทำบุญล้างสิ่งไม่ดีออกจากตัวเพื่อให้ชีวิตต่อจากนี้สว่างสวยดังเดิมและยิ่งขึ้นเบนเรซซิ่งเดินสายแก้บนล่าสุดเบนโพสต์ภาพลงไอจีส่วนตัวพร้อมกับมีข้อความว่ามาแก้บนหลวงพ่อทันใจกับคุณแม่และน้องชายครับเป็นรูปที่ถ่ายกับคุณแม่และน้องชายเตรียมถวายมาลัยดอกมะลิที่วัดพระธาตุดอยคำหลวงพ่อทันใจเชียงใหม่และเมื่อ2สัปดาห์ก่อนก็ได้ไปทำบุญที่วัดสามบัณฑิตตำบลสามบัณฑิตอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเบนซ์เรซซิ่งเดินสายแก้บนมีแฟนๆที่ติดตามไอจีเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญและอวยพรให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีต่อไปร่วมถึงเพื่อนอย่างติ้งโน้ตทิติพงศ์วโรกรนักแข่งรถชื่อดังที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าสาธุอนุโมทนาสาธุค่ะพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะหรือขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคะเป็นต้นเบนซ์เรซซิ่งเดินสายแก้บน
อาจารย์อุ๋ยทำนายดวงชะตา12ราศีส่งท้ายปีราศีปลดหนี้ได้โชคได้เงินก้อนใหญ่อาจารย์อุ๋ยชนิดถาหมอดูคนดังข้างกายมดดำทำนายดวงชะตา12ราศีส่งท้ายปีราศีได้ปลดหนี้ได้โชคได้เงินก้อนใหญ่งานดีมากจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเลื่อนขั้นราศีระวังเสียเงินก้อนโตหมอดูคนดังข้างกายมดดำคชาภาเปิดไพ่ทำนายดวงทั้ง12ราศีอาจารย์อุ๋ยชนิดถาเผยดวงส่งท้ายปีดังนี้ราศีเมษการงานระวังจะได้เปลี่ยนงานหรือออกจากงานหรือเป็นลูกจ้างอยู่จะได้ออกมาทำอะไรเองให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับงานด้วยช่วงท้ายปีนี้ต้องรอบคอบส่วนเจ้าของกิจการจะลงทุนอะไรต้องรอก่อนชะลอการลงทุนการเงินดีเสียเงินไปได้กลับไม่มีวันขาดเงินความรักดีรักกันมากขึ้นคนโสดเจอคนที่ดีมากเข้ามาซัพพอร์ตสุขภาพระวังเส้นหลังบ่าไหลวิธีทำบุญเสริมดวงแนะนำให้เติมน้ำมันตะเกียงทำบุญโลงศพราศีพฤษภงานดีมากจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินเพิ่มขึ้นเงินจะเข้าทุกทิศทางเจ้าของกิจการได้เริ่มต้นมีคู่ค้าใหม่ๆอะไรใหม่ๆเป็นเงินเป็นทองการเงินจะปลดหนี้ได้ด้วยความรัก3วันดี4วันไข้แต่คนมีความรักสุดท้ายลงเอยด้วยดีเดือนหน้าดีแล้วคนโสดมีคนต่างชาติต่างภาษาเข้ามาสุขภาพระวังการพักผ่อนบ้านหมุนวิธีทำบุญเสริมดวงให้เงินพ่อแม่จะทำให้มีเงินเข้ามาเรื่อยๆมีคนอุปถัมภ์เมตตาตลอดไปราศีเมถุนงานระวังโดนตำหนิแต่ถ้ามีผลงานจะได้รับข่าวดีเลื่อนขั้นแน่ต้องระวังความผิดพลาดมากๆคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองถ้าจะลงทุนคู่ค้าดีมากการเงินดีมากจะได้เงินก้อนใหญ่มีโชคลาภเข้ามาความรักได้ของกำนันจากคนรักแต่คนโสดจะถูกหลอกสุขภาพระวังโรคกระเพาะวิธีทำบุญเสริมดวงแนะนำไปทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์ราศีกรกฎได้รับข่าวดีด้านการงานมีการโยกย้ายแล้วดีได้เงินเพิ่มขึ้นเจ้าของกิจการลุ่มลุ่มดอนดอนต้องรอช่วงสิ้นปีจะเปลี่ยนทางที่ดีลงทุนได้ตอนนั้นประคองไปก่อนการเงินมีเข้ามาแต่จะได้จ่ายออกกับบริวารคนรอบข้างความรักระวังปะทะอารมณ์เลิกราคนโสดมีคนแปลกหน้าเข้ามาอย่าไว้ใจเยอะผ่านก่อนรอปีหน้าสุขภาพระวังช่องปากช่องฟันแนะนำขูดหินปูนแก้เคล็ดวิธีทำบุญเสริมดวงทำบุญสังฆทานกับผ้าไตรเสริมดวงราศีสิงห์งานดีมีคนซัพพอร์ตเยอะได้เลื่อนขั้นได้เงินเพิ่มเจ้าของกิจการลงทุนเพิ่มมีโปรเจกต์ใหม่ๆทำเองได้หุ้นกับคนอื่นไม่ได้การเงินจะเสียเงินก้อนใหญ่แต่ได้เงินเข้ามาเป็นทุกขลาภแก้เคล็ดเสียเงินกับคนรอบข้างพ่อแม่หรือสร้างที่อยู่อาศัยความรักดีเห็นใจกันมากขึ้นคนโสดมีคนใหม่ๆเข้ามาอายุรุ่นเดียวกันสุขภาพระวังอาหารการกินกรดไหลย้อนวิธีทำบุญเสริมดวงแนะเป็นเจ้าภาพศพไม่มีญาติราศีกันคำพูดจะเป็นเงินมีโอกาสเลื่อนขั้นราหูเข้ามาให้เงินก้อนใหญ่พูดเป็นเงินไม่มีอุปสรรคการลงทุนมีต่างชาติขาวสูงมาชวนลงทุนได้การเงินดีมากเข้าทุกทิศทางความรักดีแต่คนโสดไม่ดีต้องรอก่อนระวังคนไม่จริงใจเข้ามาหาผลประโยชน์สุขภาพระวังไมเกรนวิธีทำบุญเสริมดวงไหว้ราหูราศีตุลการงานดีเงินเดือนขึ้นด้วยผู้ใหญ่เห็นผลงานเจ้าของกิจการระวังถูกหลอกจะเสียเงินก้อนการเงินดีเตือนการลงทุนความรักอยู่เหมือนเพื่อนไม่หวือหวาคนโสดระวังคนมีเจ้าของเข้ามาเป็นมือที่สามไม่รู้ตัวสุขภาพระวังภูมิแพ้วิธีทำบุญเสริมดวงอยากให้ขอพรพระแม่ลักษมีเสริมการลงทุนไม่ให้ถูกหลอกราศีพิจิกเรื่องงานหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเพื่อนร่วมงานซัพพอร์ตคนรอบข้างดีมากเจ้าของกิจการได้จับเงินก้อนใหญ่จะมีโชคเห็นบ้านใหม่ๆอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกิจกรรมแปลกใหม่เกิดขึ้นการเงินเข้ามาตลอดเวลาความรักมีเหตุเลิกราไม่เข้าใจกันระวังปะทะคนโสดรอก่อนดูดีๆคนเข้ามามีผลประโยชน์หรือเปล่าสุขภาพไม่ดีระวังการผ่าตัดวิธีทำบุญเสริมดวงแก้เคล็ดบริจาคเลือดราศีธนูทำงานเยอะแต่เงินเท่าเดิมคนไม่ค่อยเห็นผลงานเจ้าของกิจการมีการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นและประสบความสำเร็จการเงินจะเสียเงินก้อนระวัง
ใครชวนลงทุนเล่นหุ้นห้ามช่วงนี้รอปีหน้าความรักดีมีคนอายุน้อยเข้ามาคนมีคู่คนรักจะให้ของกำนันจะดีมากกว่าเดิมสุขภาพนอนไม่หลับวิธีทำบุญเสริมดวงให้ทำทานเยอะๆราศีมังกรงานดีมากจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าเจ้าของกิจการเงินเข้าได้ผลกำไรเยอะการเงินแม้เงินเข้าเยอะแต่เงินหมุนความรักดีมากคนรักซัพพอร์ตหวานขึ้นคนโสดเจอสายเปเข้ามาสุขภาพระวังโรคปอดหัวใจวิธีทำบุญเสริมดวงทำบุญคนชราราศีกุมงานระวังผิดพลาดเจ้าของกิจการชะลอการลงทุนรอกุมภาปีหน้าไปก่อนการเงินดีมากเข้ามาตลอดความรักไม่หวือหวาแต่อยู่ด้วยกันไปตลอดคู่แท้คนโสดคนรูปร่างสันทัดเข้ามาดีคนโสดจะมีคู่ถ้าเป็นผู้หญิงเจอผู้ชายแต่งงานฟ้าผ่าสุขภาพระวังบ่าเส้นไม่ดีเลยวิธีทำบุญเสริมดวงให้ทำบุญกับบุพการีดูแลดีๆจะไม่มีวันจนราศีมีนงานดีอย่างที่ไม่เคยดีมาก่อนเจ้าของกิจการดีไปยันปีหน้าทำโปรเจกต์ได้ตลอดแต่ต้องดูผู้ร่วมลงทุนด้วยตลอดการเงินดีมากความรักต้องคุยกันเยอะๆมีปัญหาในใจคนโสดพบคนถูกใจเป็นที่ปรึกษาปากหวานสุขภาพระวังช่วงขาอุบัติเหตุการเดินทางวิธีทำบุญเสริมดวงขอพรพระพิฆเนศสิ้นปีนี้เพื่อเสริมดวงความมั่นคงกิจการคลิป